เบาลงนะคะจะมีวิธีทำให้ปลาเค็มกลิ่นมันเบาลงเหม็นว่างั้นเถอะเหม็นแล้วกินทำไมก็ไม่ต้องกินจะไปกินอย่างอื่นกลิ่นปลาเค็มมันก็ต้องกลิ่นนี้ใช่ไหมตากล้องครับผมกลิ่นปลาเค็มต้องเบาลงแล้วไม่ให้เหม็นจะกินอย่างอื่นอย่างอื่นก็เหม็นกินอาหารเม็ดค่ะเลือกเอาเลยค่ะรสอะไรอุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่ทำไมต้องร้องให้ฉันตกใจฉันยังไม่เห็นตกใจเลยเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็ลินน้ำมันออกเห็นไหมคุณผู้ชมได้ปลาอินทรีกรอบๆน่ารับประทานเดี๋ยวเราเตรียมส่วนนี้ไว้เราลงมือผัดบรอกโคลีกันนะครับอันนี้เราอุ่นน้ำมันจนร้อนแล้วขั้นตอนการทำคือระหว่างที่เรารอเขาเราก็จะเอาหมูมาปั้นเป็นก้อนๆเตรียมไว้ก่อนเลยใช่ซึ่งเราก็ปั้นแบบง่ายๆนะคะคือเอาที่ตักไอติมมาตักรู้เลยว่ากระเด็นแน่ได้แบบนี้แล้วนะคะเอามือหยิบเอาสุดท้ายก็ต้องเป็นมือ ก็จะได้ไม่เลอะมากไงแล้วก็กดแล้วก็ใส่ลงไปเฮ้ยง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะพยายามกดให้ตรงกลางเนี่ยนะคะริมหนากว่าตรงกลางโอเคให้ตรงกลางเป็นหลุมโอ้ชิ้นนี้น่ากินมากอุ้ยไม่ไหวละข้าวสวยมาด่วนเลยหอมป่ะยอมอาจารย์เขาทำอะไรอ่ะอาจารย์ทำบรอกโคลีค่ะอ๋อโหเขาคงเร็วเนาะเมนูของเขาว่าขออนุญาตขึ้นเลยแล้วกันนะสวยแล้วนี่นะครับหมูสับทอดปลาเค็มโอ้น่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากดูสิอ่ะขออนุญาตวางตรงนี้โอ้โหแล้วดูหมูกากหมูอะกากหมูเขากรอบอีกครั้งนึงอะตอนนี้เขาให้ชิมได้คนหนึ่งแล้วนะเออชิมเออจริงป่ะเนี่ยจริง บ้าไม่ดีหรอกงั้นเราชิมนะอ้าวแล้วแต่คุณถ้าชิมต้องมีข้าวด้วยนะเอาล่ะพอถึงเวลาเราจะผัดคุณผู้ชมต้องบอกเลยนี่อันนี้หวงมากเลยเนี่ยมาอวยน้อยของเราเดี๋ยวนี้เราไปตลาดเราจะสั่งซื้อมันหมูแข็งเสร็จแล้วก็มาเจียวน้ำมันหมูเก็บไว้สำหรับผัดอาหารเฉพาะกิจเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมนี่จะมีกากหมูอยู่ด้วยหน่อยหนึ่งเพิ่มน้ำมันกากหมูลงไปน้ำมันพืชก็ใช้ได้แต่บางตำรับเราก็อยากจะได้เป็นน้ำมันแบบหอมๆตำรับนี้เหมาะกับการใช้น้ำมันหมูมากพอเราใส่กากหมูกากหมูมันนอนแอ้งแม้งอยู่ก้นหม้อประเดี๋ยวพอดูนะคุณผู้ชมมันจะพองๆขึ้นมานิดๆใจเย็นค่ะเห็นไหมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับตำรับนี้นะคุณผู้ชมแล้วค่อยลงมือผัดพอผัดปุ๊บยกไปเสิร์ฟเลยข้าวสวยตักใส่จานรอได้เลยคุณผู้ชมกระทะไม่ได้ล้างนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งทอดปลาเค็มจะเห็นมีร่องรอยอารยธรรมโบราณอยู่เราก็จะใส่นี่ค่ะกระเทียมสับค่ะพริกขี้หนูค่ะจัดการผัดซะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูเข้าท่านะคุณผู้ชมเห็นไหมดูความน่ารับประทานสิคุณผู้ชมอาจจะชอบบรอกโคลีสุกมากสุกน้อยอันนี้ต้องตามใจคุณผู้ชมละเห็นไหมพริกไทยป่นเห็นไหมคะน้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมนิดหน่อยซอสเห็ดหอมยั้งมือนะคะกระทะมาครู่นี้เค็มนะคะแล้วเดี๋ยวยังมีปลาเค็มอีกผัดค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมน่าทานไหมคุณผู้ชมเนี่ยผัดผักประจำบ้านจะเป็นแบบนี้สุดท้ายกระเทียมเจียวปิดไฟค่ะคุณผู้ชมค่ะคลุกให้เข้ากันลงจานค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันนะ
นี่ชิ้นไหนพริกเยอะก็ซีดปากกันไปอ่ะเรียบร้อยนะครับปิดไฟเคลียร์เตานิดนึงฟังเสียงสิเลือกชิ้นที่กากหมูเยอะๆให้คุณผู้ชมเลยนะเรารักกันมากขนาดไหนอ่ะโจทย์คือกากหมูครับวันนี้ปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มทุกชิ้นจะมีแบบกลิ่นอายของเขาเนี่ยทอดไฟแบบนี้เนี่ยนะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆเนี่ยอุ้ยโอ้โหโอ้ยเรามีออปชั่นเพิ่มใช่ไหมฮะส่วนตัวชอบกินเวลามีกระเทียมเจียวโรยนิดหน่อยคือเขาเพิ่มความหอมนะแล้วก็รสชาติเขาก็แบบนวลๆอ่ะอ่ะเพิ่มผักชีนิดนึงอ่ะเรียบร้อยครับนี่นะคะหมูสับทอดปลาเค็มของนานาและเท็ดดี้น่าจะเอาไปกินคู่กับบรอกโคลีผัดปลาเค็มได้อร่อยมากๆเลยล่ะเราก็จะตักผัดบรอกโคลีของเราที่มีกากหมูเนี่ยใส่จานไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมกับข้าวง่ายๆของคนวัยเบบี้บลูมอย่างเรามีเสน่ห์นะคะลูกหลานคนสมัยใหม่เอาไปเปิดร้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาปู่คุณปู่ทำอาม่าทำก็เป็นสตอรี่เทลลิ่งเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่ากับข้าวยุคของฉันตกรุ่นไม่จริงนะยะเอาจานของฉันไปทำมาหากินกันนี่ปลาอินทรีที่ทอดไว้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไหนใส่ตรงไหนไม่เห็นมีนี่นี่นี่ก็ไม่ใช่ใส่วิญญาณนะคะใส่จริงๆเลยเสร็จเรียบร้อยข้าวสวยข้าวต้มข้าวอะไรได้ทั้งนั้นค่ะมีปลาเค็มอยู่จะ3ชิ้น5ชิ้นเก็บในตู้เย็นคุณผู้ชมก็ต้องรู้วิธีเก็บเดี๋ยวนี้คงลืมกันไปแล้วว่าปลาเค็มเนี่ยสามารถเก็บไว้ที่ก้นหม้อน้ำมันหมูเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันหมูเจียวเอาไว้ปลาเค็มเมื่ออยู่ในน้ำมันจะถนอมแล้วก็เก็บได้นานๆแต่ถ้าเอามาแขวนไว้มันจะแห้งแล้วฝุ่นจับใส่ตู้เย็นกลิ่นมันก็จะอับๆโอโอเว้นแต่ว่าคุณผู้ชมจะซีลแบบสุญญากาศและเก็บในช่องแช่แข็งได้นาน3เดือน6เดือนแต่ทางที่ดีไม่ต้องเก็บมีขายเยอะแยะซื้อสดๆใหม่ๆแล้วก็ทำเมนูที่คุณผู้ชมชอบไม่ว่าจะเป็นหมูสับทอดปลาเค็มหรือบรอกโคลีผัดปลาเค็มเนี่ยนะคะรับรองเลยว่าทั้ง2เมนูเนี่ยเป็นเมนูที่แสนอร่อยจากปลาเค็มแน่นอนตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากกันก็ต้องเตือนคุณผู้ชมต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับเข็ม3เข็ม4บูสต์กันหรือยังจัดการนะครับเพื่อสุขภาพของตนเองวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับปลาข้าวสารครับใช่อ่ะข้าวต้มมาไหมจะไปซื้อที่เขาทอดแล้วก็ได้ไม่ต้องมายืนทอดเองเขามีขายเป็นถุงๆฝั่งนู้นทำอะไรกินน่ะเขาได้ปลาแบบนี้เขาคงไปไม่ถูกละสิจำปลาเขาโดนปลาโดนปลาข้าวสารแค่นั้นอ่ะ